มาดูความเคลื่อนไหวทางการเมืองนะคะแน่นอนเรื่องร้อนตอนนี้ยังอยู่ที่ตําแหน่งประธานสภานะคะเมื่อวานนี้เรานําเสนอข่าวกันไปแล้วนะคะว่าพักเพื่อไทยเนี่ยเขามีการเปิดรับฟังความคิดเห็นสมาชิกของเขาว่าตกลงแล้วเห็นยังไงในเรื่องของตําแหน่งนี้นะคะคือเมื่อวานนี้เนี่ยที่ประชุมเสียงสอสอก็ยังบอกว่าขอเป็นสูตรเดิมแหละ14บวก1นะคะรัฐมนตรี14ตําแหน่งบว<อ>ก,กประธานสภา,าในส่วนของพักเพื่อไทยเพราะก้าวไกลคุณก็ได้14บวก1เหมือนกันใช่รัฐมนตรี14ตําแหน่งบวก หนึ่งนายกรัฐมนตรีไงใช่ประมุขฝ่ายบริหารคุณได้แล้วประมุขฝ่ายนิติบัญญัติก็ให้เราซิออาม,มันเป็นหลักการที่ก่อนหน้านี้เขาก็พูดกันแบบนี้นะคะเพื่อไทยเขาบอกว่ามันเป็นหลักการเดิมม,มันเป็นหลักการเดิม,มไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนไปแล้วข้อเสนอนี้เนี่ยจริงๆวันนี้จะต้องเอาไปคุยกันอเอาไปเสนอกับทางพรรคก้าวไกลว่าคุณมองยังไงสําหรับข้อเสนอนี้ แต่อย่างที่เราคุยกันไปค่ะว่าสุดท้ายวันนี้ก็ไม่มีการประชุมเกิดขึ้นระหว่างก้าวไกลและเพื่อไทยเลื่อนออกไปยังไม่รู้ว่าจะได้คุยกันเมื่อไหร่ระหว่าง2<ส>อง 2> พักนี้นะออนะคะแต่ถ้าพูดถึง8ปดพักที่จะต้องคุยกันวันที่29นี้ก็ เออวันที่10กุบนี้เดิมอาจจะต้องคุยพรุ่งนี้แต่ปรากฏว่าก็ถูกเลื่อนออกไปเหมือนกันนะคะแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยข่าวบอกว่าเอออาจจะเป็น30หรือเปล่าหรืออาจจะเลื่อนไปไม่มีกําหนดนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยมีความชัดเจนออกมาแล้วว่า8พักเขาจะคุยกันวันที่2กรกฎาคมครับก็ต้องรอให้2พักนี้เขาคุยกันก่อนด้วยไหมนั่นน่ะสินะเพราะไม่รู้ว่าตกลงแล้วจะออกมาเป็นยังไงนะคะทีนี้อย่างที่เราคุยกันนะคะว่า สูตรเนี่ยไม่ใช่แค่14บวกหนึ่งและว,วันนี้มีออกมาว่าอาจจะเป็น15บหวกหนึ่งหรือ13บวกหนึ่งหรือเปล่าโอ้คณิตศาสตร์การเมืองมาตลอดเลยจริงๆนะคะทีนี้<อ>หลายคนก็เอาแล้ว15บวกหนึ่งยังไง13บวกหนึ่งยังไงเป็นข้อมูลที่ออกมาจากแหล่งข่าวนะคะแหล่งข่าวจากแปดพักเนี่ยที่เขามีการประกาศร่วมรัฐบาลบอกว่าเมื่อวานนี้เนี่ยหลังจากมีเสียงออกมาจากทางพักเพื่อไทยว่าขอเป็นหลักสูตรเดิมขอเป็นสูตรเดิมคือ14บบวกหนึ่งทั้งสองฝั่งคือก้าวไกล ก็14บวก1เพื่อไทยก็14บวก 1. 1พอทางเพื่อไทยยืนยันในสูตรนี้มาเนี่ยทาง8ปดพักเขาบอกว่ามีการนัดหารือกันแบบกระทันฐันเมื่อคืนนี้เป็นการหารือแบบเคร่งเครียดนะคะอันนี้เป็นแหล่งข่าวบอก,<า>กนะจากนั้นก็มีการเลื่อนการประชุม8ปดพักจากเดิมที่จะต้องคุยกันวันพรุ่งนี้นะคะสุดท้ายเนี่ยทางรองโฆษกพักเก้าไกลแจ้งว่าการประชุม8ปดพักจะมีในวันที่2กร,รกฎาคมนี้ค่ะ แหล่งข่าวพักเพื่อไทยยังบอกอีกว่าปัญหาเรื่องตำแหน่งประธานสภาแม้แกนนำพักจะเคยประกาศว่ายึดพักอันดับหนึ่ง แต่เมื่อฟังเสียงและก็ความเห็นจากสสภายในพักก็ยืนยันว่าตาแหน่งประธานสภาก็จะต้องเป็นของพักเพื่อไทยเพราะฉะนั้นทางกรรมการบริหารพักทางแกนนําพักก็จะต้องฟังเสียงจากคนในพกรวมไปถึงยึดหลักการเดิมที่เสนอไปกับพักเก้าไกลคือ14 1 1> บวกหนึ่งคือสูตรนี้14บวกหนึ่งนะคะ14บวกหนึ่งก็คือรัฐมนตรี14ทางเก้าไกลจะเป็นนายกบวกหนึ่งถ้าเพื่อไทยก็จะเป็น14รัฐมนตรีและก็ประธานสภาบวกหนึ่ง แต่ทีนี้ว่าถ้าต่างฝ่ายต่างก็ไม่สามารถที่จะรับข้อเสนอนี้ได้ออจะเป็นยังไงก็เลยปรากฏสูตรออกมาเป็น15บวกหนึ่งก้าไกลจะเป็นรัฐมนตรี15ครับแล้วนายกรัฐมนตรีหนึ่งส่วนเพื่อไทยนี่ค่ะคบ13บบวกหนึ่ง ก็จะเป็นรัฐมนตรี13ประธานสภา 1, <ม>1แปลว่าทางเพื่อไทยรัฐมนตรีจะหายไปหนึ่งที่ยอมเสียเก้าอีร้รัฐมนตรีให้หนึ่งที่เพื่อแลกกับการได้ครองเก้าอี้ประมุขฝ่ายนิติบัญญัติออถ้าจะเป็นแบบนี้จริงๆเก้าอี้ที่เสียไปก็ต้องเป็นกระทรวงใหญ่อสมควรแหละแต่ออทางแหล่งข่าวบอกว่าพักเพื่อไทยก็ต้องพิจารณาว่าคุ้มหรือไมออออ่กับการเสียเก้าอีร้รัฐมนตรีไปหนึ่งตำแหน่งนะคะออแต่เขาก็มองว่าสูตรนี้เนี่ยจะทำให้ทั้งสองพัก ไม่เสียหน้า oh. แล้วก็ถ้ายังตกลงกันไม่ได้อีกทาง oh. เพื่อไทยยังยืนยันว่าจะต้องได้ตำแหน่งประธานสภา oh. ก็อาจจะปล่อยฟรีโหวต ซึ่งไม่มีใครอยากให้สถานการณ์ไปถึงจุดนั้นทั้งหมดนี้คือเป็นแหล่งข่าวที่ให้ข้อมูลมานะคะ,ะข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไรคงต้องอดใจรอ,อ2อก,รก,กรกฎาคมอาจจะมีความชัดเจนหรืออาจจะไปลุ้นกันวันที่4กรก,กรกฎาคมเลยนะคะ<อ>วันนี้ผู้สื่อข่าวก็ไปติดตามบรรยากาศที่พักเพื่อไทยนะคะมีสื่อมวลชนไปรอกันตั้งแต่ช่วงเช้าและนะคะแต่ว่าตอนเช้าๆก็ยังเงียบเหงาอยู่นะคะ